อร่อยอร่อยครับชูโทโร่ชูโทโร่สวัสดีค่ะวันนี้บุ้งอยู่ที่ห้องอาหารโมโนเซอินะคะเป็นห้องอาหารญี่ปุ่นที่ขายเป็นโอมากาเสะค่ะโอมากาเสะคืออะไรแล้วก็มีอะไรให้เรารับประทานบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะอันนี้โอเคขอบคุณค่ะตอนนี้เราอยู่ภายในร้านแล้วนะคะนี่มีทั้งหมด3คนเลยค่ะที่หน้าเคาน์เตอร์ของเราเนี่ยก็จะมีเชฟอยู่นะคะร้านโมโนเซอิเนี่ยอยู่ที่โรงแรม Intercontinental ราชประสงค์นะคะอยู่ฝั่ง Fireplace Grill ค่ะNice to meet you ค่ะไม่มีค่ะไม่แพ้เลยวาซาบิโอเคได้เลยค่ะโอมากาเสะคือการที่เชฟเนี่ยเขาจะทำการปั้นนะคะซูชิหรือก็มีอาหารญี่ปุ่นเนี่ยมาเสิร์ฟให้เราคำต่อคำค่ะอย่างคอร์สที่บุ้งมากินวันนี้เนี่ยราคา 12,000 บาทบวกๆทั้งหมด26คำตามนี้เลยส่วนใหญ่แล้วเมนูอาหารจะขึ้นอยู่กับตลาดปลาญี่ปุ่นว่าช่วงนั้นเนี่ยมีวัตถุดิบอะไรบ้างแล้วก็เชฟอยากจะทำอะไรมาเสิร์ฟนั่นเองค่ะร้านโมโนเซอิจะรับลูกค้าได้ทั้งหมด20ท่านค่ะสำหรับลูกค้าที่มาทานที่นี่นะคะแนะนำว่าต้องจองโต๊ะล่วงหน้าก่อนประมาณ 3-5 วันค่ะที่นี่เขาจะไม่ได้รับลูกค้า walk in เลยร้านจะเปิดตั้งแต่6โมงเย็นค่ะจะเสิร์ฟเป็น welcome drink ก่อนยูสุโชค่ะก็คือเป็นเหล้ายูสุที่ผสมกับตัว sparkling นะคะกลิ่นหอมยูสุมากมันจะออกรสหวานนิดๆค่ะไม่ได้หวานมากเชฟที่ดูแลวันนี้เนี่ยชื่อเชฟอากินะคะซึ่งเชฟเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นเลยแต่ว่าพูดภาษาไทยได้ก็คือเชฟก็จะพูดภาษาไทยกับเราคอร์สแรกที่มานะคะเป็นดีฟรายเซซามิโทฟูค่ะเป็นเต้าหู้นะคะที่มีส่วนผสมของงาด้วยนุ่มมากเลยโหคือตัวเต้าหู้เนี่ยค่ะมีความนุ่มแล้วก็หนึบหนึบนิดนิดคือมันไม่เหมือนเต้าหู้ที่เคยกินมาเลยมันนุ่มเหนียวอะค่ะตัวเต้าหู้เนี่ยมันไม่ได้เค็มนะคะฉะนั้นเราต้องทานคู่กับตัวซอสที่เขาให้มามันจะมีรสเค็มกำลังดีเป็นปลามาไดนะคะมาทำเป็นเจลลี่เสิร์ฟแบบเย็นค่ะลักษณะให้มันเหมือนเป็นคอลลาเจนนึกออกไหมมันจะใสๆนี่เนื้อปลาเนี่ยมันจะเป็นชิ้นๆเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีก้างเลยแล้วก็ตัวเจลลี่มันก็จะเสิร์ฟแบบเย็นตัวนี้จะสดชื่นซุปมันฝรั่งนะคะผสมกับบีทรูทค่ะเป็นสีชมพูซุปตรงนี้เสิร์ฟแบบเย็นมีกลิ่นหอมของมันฝรั่งคือไม่เคยกินซุปมันฝรั่งแบบเย็นเลยอ่ะโอ้นี่อ่ะเอ้ยกินสดชื่นสดชื่นเรากินแบบนี้เลยดีกว่าอ๋อเอาโต้อยากชิมเหรอโอเคเดี๋ยวให้โต้ชิมนะหอยน้ำหลงจากที่ไหนคะมาจากญี่ปุ่นหอยนางรมแบบสดนะคะเสิร์ฟเย็นค่ะตัวนี้เป็นซอสวินิเกอร์ก็คือจะมีรสเปรี้ยวนะสดชื่นมากเลยอ่ะคือตัวหอยนางรมเนี่ยหวานแล้วก็ไม่ได้เค็มโดดเลยค่ะน้ำวินิเกอร์เนี่ยก็ไม่ได้เปรี้ยวโดดด้วยนะอร่อยชูโทโร่ค่ะส่วนดอกไม้ที่เห็นในตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้เอามาทานได้เดี๋ยวจะสอนวิธีทานนะคะที่เป็นเส้นๆสีเขียวเนี่ยคือแตงกวาค่ะส่วนสีขาวเป็นหัวไชเท้าโชยุนะคะเป็นโชยุที่มาจากคิวชูจะมีรสออกหวานนิดนึงค่ะเชฟสอนว่าตัวนี้ให้เอามาไว้บนมือใช่ป่ะแล้วก็ตบให้มันมีกลิ่นหอมมันมีกลิ่นหอมจริงๆไม่
มันหอมจริงด้วยแหละอืมแล้วก็ใส่โชยุนิดนึงแล้วก็ให้กินเลยมันหอมเป็นเอกลักษณ์มากเราจะกินชูโทโร่ก่อนเลยวาซาบิเนี่ยเขาไม่ได้เอาไปใส่ในซีอิ๊วนะเขามาป้ายที่ตัวปลาแบบนี้ค่ะมันนุ่มละลายในปากเลยค่ะโอ้ยอยากจะกรี๊ดมากแต่ว่ามันเงียบมากนะมันกรี๊ดไม่ได้ปลาสดมากค่ะตัวนี้เนี่ยปลาจะมี texture ให้เคี้ยวมากกว่าตัวชูโทโร่คือชูโทโร่เนี่ยจะนุ่มนุ่มละลายในปากเลยค่ะแล้วก็อันนี้กุ้งมัวตึ้งมันจะกรุบๆนิดๆค่ะโชยุอันเนี้ยมันจะไม่ได้เค็มโดดเลยค่ะมันจะมีรสหวานมาตัดนิดนึงโชยุดีมากตับปลามังฟิชอยู่ในซอสดาชิค่ะก็คือจะเสิร์ฟแบบอุ่นนะคะหวานนิดๆแหละแล้วก็ตัว texture เนี่ยนุ่มกว่าตับหมูตับไก่ค่ะได้แบบนุ่มจนเละเหมือนกับแบบโฟกราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะเฟิร์มกว่านั่นเองมันไม่คาวเลยนะหอมมากตัวนี้เนี่ยมันเป็นซอสดาชิเอามาต้มใช่ไหมคะมันจะทำจากปลาแห้งปูเคกานี่นะคะก็คือจะเป็นปูขนนั่นเองด้านบนเป็นมันปูค่ะแล้วก็จะเสิร์ฟคู่กับซอสใสๆอันนี้ซอสตัวนี้เย็นมาแบบเย็นเจี๊ยบเลยเขาบอกว่ามันเปรี้ยวต้องชิมซอสก่อนนะมันก็จะเปรี้ยวๆอะค่ะตัวปูเนี่ยเขาเอาไปนึ่งก่อนนะคะหัวปูหวานมากเลยอ่ะก็ตัวมันปูก็จะหอมค่ะมันหวานธรรมชาติมากแล้วก็ตัวเนื้อปูเนี่ยมันนุ่มอ่ะค่ะสดมากเลยอ่ะไทยตุ๋นค่ะนี่เนื้อไทยตุ๋นนี่You want more? Yes. He wants more. Okay. น่าจะชอบจริงแล้วเนี่ยกินไปถ้วยที่สองแล้วเนี่ยปลาไหลทะเลนำไปทำเป็นเทมปุระนะคะทอดกรอบแล้วด้านบนเป็นอุนิค่ะแล้วก็มีไข่ปลาคาเวียร์ค่ะตอนนี้นะคะเขากำลังจะเสิร์ฟเป็นตัวยูสุเชอร์เบตค่ะหอมไหมเยี่ยมเปรี้ยวใช่ไหมเปรี้ยวค่ะอันนี้ก็คือส้มยูสุหอมมากเลยมันหอมแบบส้มยูสุสดชื่นค่ะสดชื่นมันเป็นการล้างปากไปในตัวแล้วกินคำใหญ่เลยครับคำใหญ่เลยเหรอตอนนี้เนี่ยก็จะเริ่มตัวนิกิริแล้วนะคะชูชิมาจิมิโซอิปุกับโปคาโบเวลากินเนี่ยเขาใช้มือหยิบปลาแจ็คฟิชค่ะ
เชฟเนี่ยทาซอสเรียบร้อยด้านบนเป็นมิโซะนะคะแล้วก็มีต้นหอมญี่ปุ่นชอบตรงมิโซะที่อยู่ด้านบนมันเพิ่มความหอมอะค่ะเขาก็จะให้ผ้านี้มาสำหรับเช็ดนิ้วมือเวลาที่กินซูชิเรียบร้อยแล้วแบบนี้อันนี้อากามิก็คือปลาทูน่านั่นเองตัวนี้เป็นปลาทูน่าแบบที่ไม่มีมันนะคะเนื้อจะเป็นสีแดงราดด้วยตัวโชยุมาเรียบร้อยข้างบนเป็นตัวงาญี่ปุ่นปลามันนุ่มแล้วมันก็สดใช่ไหมคะตัวนี้ชอบตรงที่ว่าเชฟใส่งาข้างบนเวลากินอ่ะมันมีกลิ่นหอมของงาแบบฟุ้งกระจายในปากเลยค่ะกินทิ้งดองดีกว่าขิงดอนหวานดีอร่อยที่เชฟกำลังโรยไปด้านบนกุ้งลายเสือนี้ก็คือฮิมาลายันซอสนะคะหรือเกลือฮิมาลายันนั่นเองกุ้งลายเสือนะนี่รสชาติโชยุค่ะนี่รสชาติตัวเราจะกินตัวเกลือก่อนแล้วมันก็ไม่ได้เค็มมากค่ะตัวนี้เป็นโชยุถ้าถามบุ้งระหว่างสองคำนี้เนี่ยบุ้งชอบตัวโชยุมากกว่าอันนี้คือโนโดกุโรนะคะเป็นปลากระพงคอดำตัวซุปนี่ก็จะเป็นซุปที่ทำจากเนื้อปลาค่ะด้านบนเป็นวาซาบินี่สีส้มที่เห็นนี่คือเป็นผิวส้มยูสุขูดนะคะอันนี้เสิร์ฟแบบร้อนหอมกลิ่นส้มยูสุมากเลยเรากินน้ำซุปก่อนน้ำซุปหวานแหละมีข้าวด้วยเราควรจะกินทั้งหมดนี้เลยโอ้เราต้องแบ่งชิ้นหนึ่งไว้ให้ลูกชายค่ะลูกชายอยากกินอร่อยใช่ไหมซุปเนี่ยมันมีรสหวานแต่ว่าไม่ใช่รสหวานจากน้ำตาลนะคะเชฟบอกว่ามันเป็นรสหวานจากซากเกะหอยเปาฮื้อนะคะเป็นวัตถุดิบที่เชฟจะมาทำจานต่อไปค่ะมูชิอาวาบิค่ะอาวาบิก็คืออาบาโลนนั่นเองหรือหอยเปาฮื้อนะคะเชฟเอาหอยเปาฮื้อเนี่ยไปนึ่งแล้วก็จะเสิร์ฟพร้อมซอส2อย่างค่ะที่เห็นเป็นสีเขียวเข้มนะคะตับอาบาโลนหรือตับของเปาฮื้อเนี่ยผสมกับสาหร่ายส่วนด้านนี้ที่สีอ่อนกว่านะคะจะเป็นตัวตับเปาฮื้อผสมกับไข่แดงค่ะมีอยู่2ชิ้นนะคะตัวอาบาโลนเนี่ยมันนุ่มแล้วก็กรุบคือโปรตีนเวลากินเปาฮื้อทั่วไปมันจะเหนียวเหนียวแล้วเคี้ยวยากใช่ไหมแต่อันเนี้ยไม่เป็นเลยค่ะตัวซอสเนี่ยก็จะแบบติดเค็มนิดๆแล้วก็ครีมมี่หน่อยๆนะรสชาติเข้มข้นกว่าแล้วก็รสจัดกว่าตัวสาหร่ายเพราะฉะนั้นถ้าเวลากินเนี่ยให้กินตัวสาหร่ายก่อนนะคะแล้วค่อยมากินตัวไข่แดงทีหลังผมชอบอันนี้มากกว่าแหละมันเข้มข้นแล้วมันก็หอมมันมากกว่าเรากวาดซอสเลยซอสอร่อยอ่ะตัวนี้หอมมันมากเลยอ่ะพอกินตัวชิ้นที่เป็นอาบาโลนเสร็จนะคะเชฟก็จะถามว่าเราชอบซอสตัวไหนมากกว่าบุ้งก็เลือกซอสตัวที่เป็นตับผสมไข่แดงแล้วพอดีว่าแอบกินซอสไปหมดเลยเชฟก็เลยให้เขาไปเอาซอสมาเพิ่มนะคะแล้วก็เอาตัวข้าวซูชิเนี่ยมาให้กินกับซอสแหละเราใช้ตะเกียบมันจะแตกไหมอ่ะมันก็ไม่แตกนะนี่ไงนี่อร่อยครับตอนนี้เชฟกำลังทำชาบูอยู่นะคะซึ่งเมนูถัดไปเนี่ยเป็นปูทาราบะหรือคิงแครบนั่นเองค่ะซอสสำหรับทานกับชาบูนะคะมีเป็นฮอนซึแล้วก็เป็นซอสงา
คือพอสื่อมันก็จะเปรี้ยวกว่าตัวเนื้อปูหวานค่ะแล้วพอกินกับตัวซอสพองสื่อที่ออกเปรี้ยวนะมันก็ตัดกันดีมากชอบซอสงาเอาแครอทไหมแมวเอาแครอทไหมจิ้มไหมเอาโต๊ะจะกินผักกาดขาวนะคะจิ้มพองสื่อรสชาติเป็นไงอร่อยฮะเปรี้ยวไหมเปรี้ยวสิครับมันเป็นคอนเสิร์ตมันก็ต้องเปรี้ยวนะแม่กินปูลูกกินผักถูกต้องถูกต้องเนื้อมัสึสากะนะคะเอาไปทำชาบูค่ะเนื้อนมมาคือซอสผักสื่อเชฟใส่ยูสุลงไปด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความเปรี้ยวแล้วมันก็จะมีกลิ่นของยูสุสาหร่ายเส้นผมค่ะมันมือเสือแล้วก็ไข่ปลาแซลมอนโหสดชื่นมากเลยอ่ะมันมีรสเปรี้ยวนิดๆแล้วก็มีไข่ปลาแซลมอนมันที่เพิ่มรสเค็มให้กับตัวคำนี้อ่ะมาไดข้างบนยูสุเจลลี่ปลามาไดค่ะข้างบนท็อปด้วยยูสุเจลลี่นะคะคือปลามันก็สดอยู่แล้วใช่ไหมไอตัวยูสุเจลลี่เนี่ยมันเพิ่มรสชาติเปรี้ยวหวานให้กับซูชิอันนี้คือมันเข้ากันอ่ะเราจะกินโอโทโร่ค่ะโอโทโร่ก็คือปลาทูน่าส่วนที่มีไขมันเยอะที่สุดนะมันนุ่มมากเลยค่ะมันละลายในปากจริงๆเลยโอ้แบบฟินมากเลยคำนี้ You wanna try เป็นไงอร่อยข้าวญี่ปุ่นอร่อยนี่คือครั้งแรกที่ออโต้จะกินโอโทโร่นะคะเอาเข้าไปทั้งคำเลยลูกทั้งคำเลยอูนินะคะหรือไข่หอยเม่นค่ะในถ้วยนี้เนี่ยจะมี2ส่วนก็คือด้านบนเนี่ยจะเป็นพันมูราซากิค่ะส่วนด้านล่างจะเป็นข้าวนะคะที่คลุกกับตัวไข่หอยเม่นพันบาคุมันเป็นข้าวผสมกับตัวไข่หอยเม่นอีกพันหนึ่งก็คือพันบาคุนะคะส่วนที่เป็นชิ้นๆเนี่ยคือพันมูราซากิค่ะมันหอมมากเลยอะค่ะมันคือมันเป็นหอมกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวไข่หอยเม่นหรืออูนิเนี่ยนะคะแล้วมันก็ครีมมี่นุ่มส่วนตัวที่ผสมกับข้าวอยู่เนี่ยมันมีรสชาติในตัวแล้วคือตัวนี้กลมกล่อมอะอร่อยไหมครับอร่อยครับอานาโกะก็คือปลาไหลญี่ปุ่นนะคะมันเป็นปลาไหลทะเลส่วนที่คนอื่นเขาเรียกกันอุนาอิกันเนี่ยก็คือเป็นปลาไหลน้ำจืดอร่อยไหมคะ อร่อยมากครับซอสรสชาติเป็นยังไงคะซอสเนี่ยจะรสชาติหวานนะคะขอได้เลยถ้วยนี้มีส่วนผสมหลายอย่างมากเลยค่ะข้างล่างนะคะเป็นข้าวผสมกับปูขนค่ะแล้วก็เป็นไวท์ทริมหรือกุ้งขาวนะคะตัวสีเหลืองด้านบนนี้ก็คืออูนิมีวาซาบิท็อปแล้วก็
ไทฟาคาเวียมีทองคำเปลวค่ะแล้วก็อิคุระหรือไข่ปลาแซลมอนโอ้ถ้วยนี้หวานมากเลยอ่ะมันหวานจากตัวกุ้งด้วยค่ะแล้วก็หวานจากตัวอูนิด้วยข้าวผสมปูคือเนื้อปูเป็นเส้นๆเลยอะค่ะเชฟมีปรุงรสมาหน่อยหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าเราจะได้ตัวรสเค็มเพิ่มขึ้นจากไข่ปลาแซลมอนที่เห็นนี่คือ lobster ค่ะ lobster เนี่ยเชฟเอาไปนึ่งก่อนแล้วก็ไปผัดกับเนยนะคะด้านบนท็อปด้วยวาซาบิค่ะส่วนตัวข้าวด้านล่างเนี่ยผสมกับตัวเนื้อปูคือหอมกลิ่นของ lobster แล้วก็มีกลิ่นเนยอ่อนเนื้อ lobster หวานมากส่วนตัวข้าวที่ผสมกับปูเนี่ยอันนี้มีรสชาติในตัวคือเค็มกำลังดีชอบมากไหมคะชอบมากครับชิมไหมครับไม่ชิมหรอซุปมิโซะค่ะโอ้ยบอกว่าซุปมิโซะที่อื่นจะเป็นสีอะไรนะเนื้อเป็นสีครีมแต่ที่นี่เนี่ยซุปมิโซะจะเป็นสีเข้มๆนะคะตาลโอ้อร่อยเนาะโอเค็มข้นอ่ะมันไม่เหมือนมิโซะที่อื่นเนาะอธิบายยังไงดีอ่ะมันกลิ่นมันหอมแบบหอมขึ้นมาเลยอ่ะเหมือนใส่มิโซะแดงเลยอ่ะเว้นชอบกินครับเว้นชอบกินรู้เว้นชอบเล่นแบบกินอ่ะเย้ห่อสาหร่ายไส้ปลามากุโรหรือปลาทูน่าค่ะโอ้ยสาหร่ายหอมมากเลยสาหร่ายหอมมากๆมามิปังปังปังชอบตรงนี้บ้างคะต้องชิมเองหอมสาหร่ายเดี๋ยวให้โต้ชิมบ้างทามาโกยากิค่ะมันคือไข่หวานนะที่เห็นเนี่ยไข่หวานคือไม่ใช่เค้กนะคะด้านบนเนี่ยปั๊มตาแสนรักชื่อร้านโมโนเซอิด้วยตรงนี้เนี่ยมีส่วนผสมของกุ้งคือดูไม่น่าเชื่อเลยนะแต่แบบมีส่วนผสมของกุ้งแล้วก็มีไข่ค่ะแล้วก็มีมันญี่ปุ่นเนื้อเนี่ยจะลักษณะแบบคล้ายๆสปันช์เลยมันดูเหมือนเป็นดีเซอร์ทมากกว่าที่จะเป็นของขาวชาโฮจิชาเอาไว้สำหรับดื่มควบคู่กับเวลากินขนมหวานค่ะนั่งงนเลยครับเมงงนไปเลยเฮ้ยอร่อยใช่ไหมคิวมาหรอชอบมากเลยใช่ไหมอร่อยไหมอุ๊ยหมดแล้วไดฟูกุค่ะไส้มัสแครตองุ่นเขียวซึ่งจริงๆไม่ได้มีแต่องุ่นนะมีถั่วแดงอยู่ข้างๆด้วยถั่วแดงบดอร่อยมากอร่อยมากจานสุดท้ายนะคะเป็นขนมหวานค่ะซึ่งในนี้มีไอศกรีมวานิลาค่ะมีแป้งโมจินะคะแบบสไตล์ญี่ปุ่นมีถั่วแดงค่ะแล้วก็มีผงที่เป็นแบบผงถั่วนะคะมาพร้อมกับน้ำเชื่อมน้ำตาลทรายแดงเนี่ยโมจิดูนุ่มมาก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 นุ่มมากเนาะนุ่มมากเนาะเอ้านุ่มไหมลูกนุ่มค่ะฟินไอติมอร่อยไอติมอร่อยแล้วอะไรอร่อยอีกอะไร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 อะไ
อะไรอ่ะไดฟูกุไดฟูกุก็อร่อยเออแต่ไดฟูกุอ่ะพอใส่องุ่นน่ะรู้สึกชอบมากกว่าสตรอเบอรี่อีกใช่ค่ะเนาะอยากกินอีกอยากให้มีทําบ้างอ่ะอยากให้มีลองทําบ้างอ่ะอยากให้ลองทําบ้างงั้นต้องไปหาองุ่นเขียวก่อนนะไปหามัสแคทโอเคไปแล้วบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย